พร้อมกับเสียงปืนใหญ่ที่ยิงตามและเสียงปืนเล็กที่ปะทะกันอยู่เป็นระยะซึ่งเป็นไปตามที่ทางการไทยประเมินสถานการณ์ก่อนหน้านี้ว่าทหารกัมพูชาพยายามจะบุกยึดปราสาทตาเหมือนทมและปราสาทตาขวายให้ได้ระหว่างการยิงปะทะยังมีรถยนต์นำทหารที่บาดเจ็บออกจากแนวรบท้ายบ้านหนองคนาอยู่เป็นระยะซึ่งพบว่าเป็นทหารที่บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด2นายทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักเป็นการเบื้องต้นมีรายงานว่ากระสุนปืนที่ลงมาที่บ้านหนองคนาล่าสุดทั้งหมด6ลูกเป็นกระสุนปืนใหญ่ที่ทำงานเพียง3ลูกเท่านั้นนอกจากนี้เสียงปืนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำทำให้ชาวบ้านที่กำลังจะกลับเข้าบ้านต้องหยุดหลบภัยตามสะพานเท่าที่จะหาได้และเริ่มคิดจะอพยพออกจากบ้านแล้วผมมาจากกระท่อมเนี่ยเลยจะกลับบ้านได้พวกเขานี่จะไปหนองคนาไปไม่ได้เนี่ย2คนรถพ่อลูกก็ผมจะเข้าบ้านกับเมียเนี่ยบ้านผมที่แดงๆตรงเนี้ยครับเลยห้าวหัวหันได้หมูนี่บ้านหนองคนาหยุดมาจากศูนย์แต่ผมจะเข้าบ้านน่ะเข้าบ้านไปนอนอยู่ที่บ้านเลยเสียงปืนผมลบไปก่อน กลัว ในยามนี้หลายหมู่บ้านตามแนวชายแดนมีสภาพไม่ต่างจากบ้านหนองคนาที่ต้องอาศัยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคอยดูแลทรัพย์สินและควบคุมสถานการณ์ในหมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกที่ต้องอพยพออกไปได้มีความอุ่นใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.บ้านหนองคนาจึงต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธและการหลบระเบิดอย่างถูกวิธีอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ในหมู่บ้านยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายทหารจากหน่วยรบพิเศษที่เคยเป็นพี่เลี้ยงให้ชรบ.ได้กลับมาฝึกอบรมให้กับชาวบ้านอีกครั้งทั้งการใช้อาวุธปืนลูกซองที่ต้องยิงให้ถูกวิธีการออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งเพื่อป้องกันอริราชศัตรูเพราะหมู่บ้านหนองคนาอยู่แนวชายแดนรวมถึงป้องกันการลักขโมยทรัพย์สินในยามที่สมาชิกในหมู่บ้านต้องอพยพออกไปก็จะพยายามปกป้องนะครับพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ได้นะครับจะไม่ให้สูญเสียไปโดยเด็ดขาดครับบ้านหนองคนาตำบลตาเมียงไม่ใช่หมู่บ้านเดียวที่ได้รับการฝึกหนักในยามศึกเช่นนี้แต่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแทบทุกแห่งตามแนวชายแดนต่างตื่นตัวเฝ้าระวังและรับการฝึกอย่างเข้มข้นแม้ด้วยวัยสูงอายุและความชำนาญในการจับเครื่องมือการเกษตรจะมีมากกว่าการจับปืนแต่เพื่อปกป้องรักษาหมู่บ้านของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนยินดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน